สวัสดีครับสวัสดีครับ3พี่น้องมากันครบครับวันนี้และขอสวัสดีเด็กๆที่กำลังดูพวกเราอยู่ทางบ้านด้วยนะครับในคลิปนี้ทิกเกอร์มีอะไรมาอวดเพื่อนๆครับรถไฟจะไปโคราชป่ะเนี่ยใช่ใช่ป่ะรถไฟมันไปโคราชใช่บ้านราชบุรีเป็นรถเขาเรียกรถจักรเป็นรถต้องเรียกรถจักรถ้าเป็นโบราณเรียกรถจักรอันนี้เท่ครับแล้วก็เป็นเหมือนแบบขบวนเป็นรถโดยสารเลยครับเดี๋ยวดูใกล้ๆครับนี่ที่ลิโอถือครับสวยงามครับรายละเอียดงานภายนอกมองแล้วสวยเดี๋ยวมาทำการแกะแล้วก็มาทดสอบดูนี่ครับว่าขบวนจะโค้งกว้างแค่ไหนครับตอนนี้ทำการแกะได้เลยครับโอ้ยตัวรถมาแล้วครับนี่มาขอพ่อดูใกล้ๆครับโอ้นี่ครับดูหัวขบวนซะก่อนครับหัวสวยมากเลยเป็นแบบรถจักรโบราณครับโอ้สวยสวยครับแล้วก็ที่ขบวนต่อมานะครับเป็นถ่านหินเอาไว้ใส่เป็นเชื้อเพลิงของรถจักรนะครับแล้วก็นี่เป็นพ่วงโดยสารครับอันนี้เหมือนของบ้านเราเลยครับดูคลาสสิกดีงานสวยครับมีเก้าอี้ภายในด้วยนะครับสังเกตให้ดีจะเห็นเก้าอี้ที่นั่งข้างในเลยครับแล้วก็ล้างครับล้างอีกหนึ่งชุดครับตอนนี้3คนพี่น้องครับกำลังช่วยกันประกอบล้างครับดูติ๊กเกอร์ครับเข้ามาคอมเมนต์หน้าดูครับประกอบได้ไหมครับทิกเกอร์กำลังได้ครับกำลังได้ครับเอาใส่เลยครับกดให้เป๊ะเลยโอเควางเลยครับวางเลยยังไม่เป๊ะโอเคเดี๋ยวให้พี่ลิโอคอยตรวจเช็คให้อีกทีนะครับช่วยกันช่วยกันครับจะได้เสร็จไวๆเดี๋ยวมาดูนี่ครับที่ขบวนครับสวยงามมากเลยขบวนรถจักรอันนี้นะครับสวยมากสวยมากครับน่าเล่นด้วยแล้วก็ที่ที่ใส่ฐานเขาใส่ตรงไหนเดี๋ยวพ่อขอดูก่อนข้างบนข้างบนตรงไหนครับใช่เหรอใช่เขาเปิดติ๊กเกอร์เอาคู่มือมาดูครับนี่คู่มือมาแล้วครับโอ้โหฉีกกล่องเละครับที่หลังคานี่ไงตรงนี้ที่ใส่ฐานครับเปิดที่ด้านหน้านี่ตรงนี้เปิดตรงนี้ครับสกรูไลสองก้อนใช่เอาสกรูไลเดอร์นะครับไขออกมาครับสองก้อนครับฐานเตรียมมาเลยครับรางรถไฟนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ฟิลิโอกำลังใส่ฐานครับเอาแย่งกันแล้วครับแย่งกันใส่ฐานแย่งกันใส่ฐานครับผิดแล้วรางจะเป็นรูปวงกลมนะครับตอนนี้ไลออนกำลังวางขบวนอยู่ครับไรเดอร์ตอนนี้พี่ลิโอเอาถ่านใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จัดการเรียงขบวนรถไฟนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเปิดเลยครับรถไฟชุดนี้นะครับสวยงามมากแต่เสียดายอย่างเดียวไม่มีเสียงนะครับถ้ามีเสียงน่าจะสนุกกว่านี้เยอะครับจะทำให้รายละเอียดงานดีขึ้นเยอะครับแต่อันนี้นะครับรูปลักษณ์สวยงามครับรูปทรงสวยเก็บรายละเอียดได้ดีครับมีข้อเสียอย่างเดียวคือไม่มีเสียงครับรถไฟข้อกำไรเยอะเลยรถไฟข้อกำไรก็เยอะรถไฟดิบไปก่อนลูกอ่ะอ้อนไม่ได้เห็นอ้อนไหมตรงนั้นอ่ะออกมาเลยนี่ท่านโดนล้างอย่าโดนล้างอ้อนมานอนนี้อ้อนมานอนนี้เจ้าต้องตื่นตามเต้นหน้าเลยไปว่าสวัสดีครับ
สำหรับวันนี้นะครับโอเล่และ3คนพี่น้องครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและขอฝากไว้ด้วยนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมกดอะไรครับพี่โอไลค์และกดแชร์ครับใช่แล้วครับกดไลค์กดแชร์กันมาเยอะๆเลยครับของเล่นเรามีอีกเยอะครับ300กว่าคลิปนะครับตอนนี้ช่องติ๊กเกอร์โชว์ของเราแล้วก็เข้าไปกดเพิ่มเพื่อนพูดคุยกันสดๆได้นะครับทาง Facebook Fanpage ครับติ๊กเกอร์โชว์เช่นเดียวกันครับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย